รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูสุดเด็ดของเราวันนี้นั่นก็คือโตเกียวมันกุ้งโอ้โหดูมันกุ้งนั้นสิพี่ขอไส้กรอกนะแล้วก็หมูสับนะครับที่พูดมาไม่มีหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟเตอร์ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับเมนูของเราวันนี้โจทย์เป็นกุ้งแม่น้ำเฮ้ยนี่เราลงทุนถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราอะภาพแรกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ้าวเหรอตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยต้องแบบโหเท่านี้เลยนะกุ้งพม่าต้องมาแบบแต่ว่าอุ้ยเปล่าประกาศชื่อเลยอุ้ยฮะพี่เต็ดดี้พี่นานากุ้งตัวเท่านี้อะทำยังไงดีถ้ากุ้งแม่น้ำตัวเล็กแบบนี้คือจริงๆนะเล็กใหญ่ไม่สำคัญแค่ของสดแล้วก็รู้วิธีการปรุงแล้วว่าก็ทำเมนูอร่อยๆมาได้ทีนี้เนี่ยพอบอกว่าทำกุ้งแม่น้ำคุณก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเอามาปิ้งเหรอเอามาเผาเหรอเอามาอบเกลือเอามามันก็ดูทั่วไปความพิเศษของเราคือเราไม่ได้ทำแค่กุ้งแม่น้ำเผานะครับเราจะมีเครื่องเคียงแล้วกันอ่ะคืออะไรครับโตเกียวมันกุ้งนี่ไงหลายๆคนคุ้นชินกับโตเกียวที่ใส่ไส้กรอกคัสตาร์ดครีมสังขยาแต่วันนี้เนี่ยไส้ของเรานะฮะจะเป็นมันกุ้งต้มยำแต่ว่า มันจะแบบนวลแน่นวลนะกุ้งเผานะหอมๆ อร่อยมีมันกุ้งสดๆแล้วก็มีคัสตาร์ดต้มยำมันกุ้งด้วยมาอันนี้ต่อครับเอาละครับมาผมเนี่ยเป็นคนสั่งเจ๊เป็นคนทำแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่ากุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งจะอร่อยขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งวัตถุดิบวันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำที่มีเนื้อหวานเด้งครับแล้วก็มีความหอมของมันกุ้งและโรยด้วยชีสที่เบิร์นไฟเพิ่มกลิ่นหอมเสิร์ฟคู่กับขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำจะเป็นยังไงนั้นไปชมวิธีทำกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะฮะเนื่องจากตัวกุ้งแม่น้ำของเรานะฮะสบายๆเดี๋ยวเราค่อยเอามาปิ้งย่างทีหลังค่ะตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของโตเกียวก่อน พูดดังๆสิค่ะเชฟโตเกียวนะฮะแป้งเราต้องผสมแล้วก็พักทิ้งไว้นะเพื่อให้แบบมันเนียนขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยแป้งโตเกียวหลายคนถามว่าใช้แป้งอะไรนะฮะผมตอบให้เลยนะฮะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะฮะสังเกตว่าคือแถบข้าสีเขียวแบบนี้นะครับมั่นใจในความนุ่มอร่อยของโตเกียวเราตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับนอกจากจะเพิ่มความหวานแล้วนะฮะสีสันนะครับมันจะได้มีความน้ำตาลหน่อยตามด้วยนี่เลยนะครับเบกกิ้งโซดานะครับผงฟูนะครับนี่คุณดูเชี่ยวชาญเรื่องเบเกอรี่แล้วนะตอนนี้ ผมติดตามรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง Workpoint ช่วงเวลาประมาณ3:30 นะฮะก็สกิปไปเลยเป็นประมาณ 3:50 เนี่ยจะเป็นช่วงของอาจารย์เมย์และอาจารย์นานาผมได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเบเกอรี่ผมอู้ติดคอเลยอ่ะจริงใจเหลือเกินเกลือป่นจากนั้นยังไงต่อคะก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วกันเนาะถ้าเป็นส่วนผสมแห้งสาเหตุที่เอาน้ำตาลลงไปใส่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าปกติเวลาทำพวกแป้งโตเกียวหรือแป้งแพนเค้กอ่ะมักจะเจอปัญหาแป้งกรอบกันเป็นเม็ดๆแต่ว่าเวลาน้ำตาลทรายเข้าไปเนี่ยจะช่วยทำให้ส่วนผสมแห้งของเราเนี่ยเข้ากันง่ายขึ้นคือเหมือนเขามีหลายขนาดมันจะช่วยทำให้เป็นช่วยร่อนง่ายๆนะค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะครับส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเรานะครับจากนั้นครับก็เทนม UHT ลงไปครับหลังจากใส่นม UHT ลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะไข่ไก่นะครับ1ฟองครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นน้ำปูนใสนะฮะคนผสมจนเข้ากันนะครับอันนี้จริงๆถือว่าได้แล้วนะแต่เชื่อผมเถอะทุกครั้งที่ผมกินโตเกียวผมรู้สึกว่าถ้ามีสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยคืออร่อยหอมอ่ะนี่เลยนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสครับคุณลองจินตนาการดูนะฮะ
แป้งนุ่มๆกรอบๆแล้วแบบกำลังจะเข้าปากนะมันได้กลิ่นเข้ามาในจมูกปึ๊บๆอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรหอมคาราเมลใช่ใช่เลยนี่คือใช่เลยจริงๆจะเป็นไส้ขาวไส้หวานผมแนะนำว่าแป้งตัวนี้ใส่คาราเมลแล้วยังไงก็เข้ากันค่ะนะครับโอเคหอมมากหอมมากกลิ่นนี้อยู่ในห้องนอนได้เลยพูดเลยจริงๆเปิดประตูแบบผมชอบมากห้องนอนคุณนะห้องนอนผมห้องนอนผมได้เลยเหมาะกับอาหารแต่ว่าในห้องนอนผมเอามาไว้ในห้องนอนได้เลยเป็นดิฟฟิวเซอร์ปักเลยอ่ะแบบหอมมากจริงๆเดี๋ยวบอกจะนี่สั่งให้เขาชอบทำดิฟฟิวเซอร์อยู่โอเคหลังจากนี้เราผสมแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับปกติแล้วพวกแป้งโตเกียวแป้งวาฟเฟิลต่างๆเนี่ยถ้าจะให้ดีเขาก็จะนิยมพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวระหว่างรอแป้งของเราได้ที่เราก็จะมาทำไส้คัสตาร์ดมันกุ้งกันโอเคครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของตัวคัสตาร์ดนะฮะที่เป็นไส้มันกุ้งต้มยำขั้นตอนการทำง่ายมากขั้นตอนแรกหม้อตุ๋นสำคัญมากหลายครั้งเวลาคนทำไส้พวกไส้คัสตาร์ดชอบไหม้ติดกระทะเลยเป็นแผ่นๆเลยใช่ถ้าเพียงแค่คุณมีหม้อตุ๋นคลาสสิกขนาด18ซมตราหัวมาลายแบบนี้รับรองทำยังไงก็ไม่ไหม้เพราะยังไงฮะข้างใต้คือเขามีน้ำหล่อนี่ไงเขาเป็น2ชั้น2ชั้นคือตัวไส้ของเราเนี่ยจะไม่โดนกับไฟความร้อนโดยตรงจะโดนผ่านน้ำอุ่นน้ำร้อนใช่ค่ะดังนั้นก็คือจะค่อยๆเดือดค่อยๆข้นไปค่ะโอ้นี่คือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะใช่มามาครับขั้นตอนแรกนะฮะส่วนผสมของเรานะครับแป้งข้าวโพดนะครับจากนั้นนะฮะเกลือป่นครับตัดรสเค็มนิดนึงนะฮะเครื่องต้มยำตราโลโบนะครับก็คือต้มยำของเขาเป็นต้มยำแบบต้มยำเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันหอมมันอร่อยแล้วมันเข้ากับมันกุ้งมากๆทั้งซองเลยนะครับจากนั้นนะฮะคนให้เข้ากันเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปช่วยนิดนึงนะครับหมดเลยละกันจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟนะฮะเอาละครับคนผสมพอเข้ากันนะฮะก็นำขึ้นตั้งไฟเลยนะครับและต่อจากนั้นก็เทนมข้นจืดตามลงไปเลยส่วนผสมที่มีแป้งข้าวโพดทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องคนจนกระทั่งสุกแล้วก็เดือดตรงกลางไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะต่อให้ทิ้งไว้จนเย็นเวลารับประทานเข้าไปก็จะมีรสแป้งๆซึ่งไม่ดีที่สำคัญทำให้ส่วนผสมคัสตาร์ดเราเสียไวด้วยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เดือดแล้วก็ข้นขึ้นครับจากนั้นเนี่ยนะคะดูไม่เห็นดีมากเราใส่ไข่แดงลงไปนะคะความจริงไข่แดงเนี่ยใส่ลงไปตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยมันกุ้งเสวยแต่ถ้าเกิดมันกุ้งเสวยเนี่ยคุณควรจะชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขามีรสเค็มอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ลดเกลือลงไปนะโอ้เยอะงี้เลยเหรออร่อยอ่ะโหเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยจริงไม่เหนื่อยที่ขย่งไม่ได้เหนื่อยที่คนนะนี่ตลกปะเนี่ยโอเคนะเรียบร้อยแล้วโอเคคัสตาร์ดของเรานะฮะจะข้นๆ นะฮะเราจะต้องคนจนเขาแบบว่าคนที่สามารถเอามาเป็นไส้ได้พักทิ้งไว้จนเย็นเขาจะคนขึ้นด้วยได้ครับเอาละครับคนผสมจนได้ที่แบบนี้เลยนะฮะสังเกตดูไส้ของเราจะคนๆแบบนี้เลยสีสวยมากนะฮะสีสวยด้วยเดี๋ยวเราจะนำไส้มาพักไว้แล้วก็ทำโตเกียวแล้วก็ย่างกุ้งไปพร้อมๆกันเลยครับช่วงหน้าครับกับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งกับขั้นตอนของการนำกุ้งไปอบและขั้นตอนของการทำโตเกียวมันกุ้งว่าจะออกมาหน้าตาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับพี่ขอไส้กรอกนะแล้วก็หมูสับนะครับที่แบบพูดมาไม่มีหมดเลยค่ะเนี่ยลองอันเนี้ยเป็นเราทำนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูสิแล้วก็ต้องมาคอยหลบเนี่ยอะไรของเนี่ยThank you.
โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวหมั่นกุ้งช่วงที่แล้วครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้สอนขั้นตอนของการทำไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำกันไปแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญชมกันได้เลยครับเอาละครับแป้งโตเกียวพร้อมนะฮะไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำของเราก็พร้อมนะฮะนี่เลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับแหมเขินจริงๆเวลาพูดเขาเรียกว่าน้อยนิดมหาศาลเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันขนาดไหนถึงเรียกว่ากุ้งแม่น้ำไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าพันเขาว่าหัวเขาจะโตเขาจะมีมันเยอะใช่ไหมฮะใช่แต่ก็อย่างนี้ก็เรียกกุ้งแม่น้ำได้จริงนะอ่ะโอเคเราก็ตัดนะฮะตัวขาของเขาหนวดของเขาออกแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบลมร้อนแบบนี้ก็คือเขาจะได้แบบสุกๆแล้วก็มันกุ้งก็ยังอยู่โอเคโอเคระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเจ๊จะทำในส่วนของโตเกียวนะครับมาพี่ขอไส้กรอกนะแล้วก็หมูสับนะครับที่พูดมาไม่มีหมดเลยค่ะอันนี้ขาย10บาทหรือ5บาทครับเนี่ย30แม่พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาชอบหยอกกันเล่นจริงๆนะครับสมแล้วครับที่เป็นรายการสารสัมพันธ์นะครับโอ้ยแหมกลิ่นของแป้งโตเกียวเนี่ยมันช่างหอมจริงๆเลยครับมีกลิ่นคาราเมลอ่อนๆด้วยต้มยำอ่ะเนาะอันนี้คือไม่ถ่ายเพราะว่าทดลองขอเทสก่อนนะพี่นะแต่พี่จะเก็บภาพอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าคิดว่าไม่โอ้โห2ชิ้นแรกนี่อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นชิ้นที่เป็นการทดลองเท่านั้นนะครับเพราะว่าการทำขนมโตเกียวนั้นต้องอาศัยความชำนาญในการคุมไฟในระดับนึงเลยทีเดียวจึงจะต้องฝึกทำหลายๆชิ้นก่อนครับเพื่อที่จะได้ออกมาสวยงามอย่างที่เราต้องการนั่นเองดำไปเนาะถ้าถามอุ้ยอ่ะค่ะพีขออันนึงแล้วกันนะมาเอาเลยเอาละครับตาคุณเท็ดดี้ขอทดลองทำบ้างนะครับมาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงใหญ่เบลอเบล่าไม่ได้ดูชิ้นก่อนหน้าเลยว่าเขาทำเล็กทำใหญ่มาผมเห็นรอยโอ้คุณมีความเพียรนี่หว่าผัดได้คุณพระถือว่าออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับครั้งแรกเนี่ยตอนนี้คุณนานาก็พร้อมโชว์สกิลในการทำโตเกียวแล้วล่ะครับหลังจากที่ทดลองทำมาหลายชิ้นแม่คุณเท็ดดี้ดีวอนจริงๆเลยนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะโดนคุณนานาแกดุหรือไงครับเนี่ยเนี่ยพอชิ้นเรื่อยๆปุ๊บมันมีความชำนาญนะเนี่ยลองอันเนี้ยเป็นเราทำนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูสิแล้วก็ต้องมาคอยหลบเนี่ยอะไรของเนี่ยเนี่ยดุร้อนก็ร้อนเป็นยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้หูชากันไปเลยทีเดียวโอเคนะครับโตเกียวของเรา
นะฮะได้ที่แล้วนะครับก็ชิ้นแรกๆอาจจะไม่ได้น่าสวยงามขนาดนั้นแต่ว่าลองทำชิ้นที่2ชิ้นที่3จับทางได้ก็ทุกคนผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหากระทะก็ลองดูเป็นเทฟลอนนะครับแล้วก็ปรับไฟแล้วก็กระบวยที่ใช้เทแต่ละทีนะครับเขาพูดดูเขามีความรู้ดูเขาเชี่ยวชาญมีผลงานของผมไม่ดีตรงไหนเนี่ยเก่งมากค่ะนี่ชิ้นแรกนะเนี่ยค่ะกุ้งอยู่ไหนคะอ๋อครับอันนี้คือกุ้งที่เราเอาออกจากเตาอบเมื่อกี้นะครับจริงๆก็คือสามารถเสิร์ฟได้เลยแต่แบบอะไรนะอะไรตี้ๆนะคุณชอบพูดอ่ะคุณน่ะแล้วเพิ่มความฮิปแบบเด็ก20นะฮะก็โดยชีสแล้วก็เดี๋ยวจะเบิร์นไฟก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะชีสยืดๆมันกุ้งอร่อยๆนะครับกบทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยมันจะมองไม่เห็นกุ้งแล้วนะกุ้งแปลงกายกับมันกุ้งซ่อนแอบคือจริงๆเราควรโทษจัดซื้อเรานะไม่ใช่เราต้องมานั่งแก้เมนูหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้เปิดโหน่ากินอ่ะแต่ดูดีขึ้นเยอะพอแล้วโอเคอึ๊บ1 2โอ้น่ากินมากๆเลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งเสร็จแล้วครับกุ้งแม่น้ำเผากลิ่นหอมและมีชีสเยิ้มๆอยู่ด้านบนเสิร์ฟพร้อมกับขนมโตเกียวมันกุ้งที่สอดไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำอยู่มีรสชาติของต้มยำและมันกุ้งที่พร้อมจะระเบิดความอร่อยขึ้นทันทีที่ได้ลิ้มลองมันช่างเป็นเมนูของคนยุค20จริงเมนูสุดเด็ดของเราวันนี้นั่นก็คือตกเกียวมันกุ้งโอ้โหดูมันกุ้งนั่นสิมันนุ่มมากเลยครับตกเกียวที่ออกมาผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันนุ่มได้ขนาดนี้ส่วนมันกุ้งนี่รสชาติไม่เลี่ยนเลยนะครับนี่คืออีกตัวตนหนึ่งของจริงนะวันนี้เรามีเมนูหมึกฉาบ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาหมึกแห้งทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเคี่ยวจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเติมน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดคนให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหมึกฉาบ3รสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งที่มีความสดใหม่ของหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งนะครับเรียกได้ว่าน่าทานน่ากินมากๆเลยอ่ะระหว่างที่คุณบรรยายไปนะครับเดี๋ยวผมจะกินตามสิ่งที่คุณบรรยายมาและนี่คือเฮ้ยอ่ะยังไงครับและนี่คือเมนูสุดเด็ดของเราวันนี้นั่นก็คือตกเกียวมันกุ้งอ๋อตกเกียวมันกุ้งนะครับแต่อยากให้คุณได้ลิ้มรสชีสจากกุ้งก่อนโอ้โหดูมันกุ้งนั้นสิให้คุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่หว่าตกงานแน่เราสองคนนะเป็นไงบ้างคะมันนุ่มมากเลยครับตกเกียวที่ออกมาผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันนุ่มได้ขนาดนี้ส่วนมันกุ้งนี่รสชาติไม่เลี่ยนเลยนะครับอร่อยมากเลยครับยิ่งตัดกับรสชาติของต้มยำที่เกิดขึ้นเนี่ยดีเลยครับอยากให้คุณผู้ชมลองกินนี่คืออีกตัวตนหนึ่งของจริงนะ น้อยครั้งที่เราจะได้เห็นมุมนี้อ่ะมาต้องบอกว่า
เมื่อกี้เรากินไส้อย่างเดียวแอบคิดเลยโหเลี่ยนอ่ะแต่พอมากินรวมกับตัวแป้งโตเกียวมันมีความหวานเค็มๆหน่อยแล้วก็มีรสของแป้งอ่ะมันอร่อยมันกินได้มันอร่อยเลยนะครับส่วนตัวกุ้งเผาพระเอกของเราวันนี้อย่างที่บอกใครมีกุ้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่จริงๆแต่วันเนี้ยเราก็เอามาทำแบบง่ายๆคือผ่าครึ่งแล้วก็เอามาปิ้งแล้วก็ใส่ชีสเบิร์นไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่กินกุ้งแม่น้ำได้อร่อยแล้วก็ถ้ามีโตเกียวมันกุ้งเนี่ยมันก็เหมือนเสริมรสชาติแล้วก็ทำให้กุ้งเผาของเราเนี่ยนอกจากกินเปล่าๆบางคนอาจจะกินกับน้ำปลาหวานกระเดานี่มาเจอวันนี้โตเกียวมันกุ้งอ่ะโถต่อไปนี้เนี่ยทุกโต๊ะต้องมีแบบนี้สูตรนี้น่าสนใจจริงๆอยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูค่ะฟู้ดไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งที่มันช่างแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครแบบนี้น่าทดลองเองนะครับถึงจะเข้าใจได้ยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมขอโทษนะมีอันยาวกว่านี้ป่ะ คือเพิ่งตัดเล็บอ่ะมันร้อนถึงเล็บเลยอ่ะโอ้โหไอ้โอ้ยแกงมันเนี่ยอุ้ยยังไม่จบหรอวะอุ้ยมีอะไรเปล่าวะ